นี่ต้องแบบนี้แหละเมื่อตอนเด็กๆนะเยอะเยอะเดินไปตามทางเนี่ยจะมีแต่เห็ดมันปูเยอะมากค่ะสมัยเป็นเด็กแล้วชาวบ้านเขาไม่เก็บนะเพราะว่ามันเห็ดอื่นมันเยอะนี่ตรงนี้อีกปีที่แล้วเนี่ยเยอะมากเยอะมากๆเลยเต็มเวิ้งนี้แล้วก็ต้องลอดใต้ขอนนั้นไปอีกแต่ปีนี้ก็ยังมีแต่ไม่เยอะเนี่ยที่เดินมาเนี่ยเห็ดพึ่งง่วงยังไม่เห็นเลยสักดอกหนึ่งค่ะเห็ดส้มมันปูส้มอ๋อต้นนี้เป็นต้นทิวลิปทรีอันนี้เป็นต้นแอชค่ะทิวลิปทรีที่ว่าเห็ดเมเรลชอบเกิดอยู่ในเงาของทิวลิปเนี่ยค่ะทิวลิปทรีเนี่ยตรงนั้นก็มีโอ้ตรงนั้นก็เยอะส้มๆนะคะนั่นน่ะมันปูส้มเยอะมากๆค่ะดอกเล็กอยู่อ้อเจอหางไก่งวงแล้วหางไก่งวงแบบนี้ชอบนี่เจอแล้วค่ะเนี่ยหางไก่งวงแบบนี้จะชอบนี่ตรงนี้อีกค่ะโอ้โหมันปูสีส้มๆตรงนั้นอีกค่ะแล้วตรงนี้อีกนะเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยค่ะสีส้มๆเนี่ยโอ้ต้องบอกพี่เขามาเก็บแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าเห็นสีส้มๆอยู่ตรงนู้นช่อใหญ่มันจะเป็น Chicken of the Wood หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเห็ดสีเหลืองกับสีส้มเนี่ยเบต้าแคโรทีนเยอะมากค่ะดูสิเนี่ยดอกขนาดนี้กำลังเยอะถ้าอยู่เมืองนี้นะเดินมาเก็บแล้วแต่อันนี้มันต้องมาลำบากค่ะนั่งรถไกลแล้วก็ค่ารถแพงด้วยอันนี้น่าจะเป็นเห็ดพึ่งน่าจะเป็นพึ่งนวลใช่ค่ะพึ่งนวลเดี๋ยวจะพาไปดูมันปูอีกเวิ้งนึงค่ะเนี่ยสีส้มๆเนี่ยก็จะเป็นมันปูแต่เมืองเนี้ยแห้งจริงๆค่ะมันแห้งนะเนี่ยที่นิวยอร์กซิตี้ป่ายังชื้นกว่านี้เนี่ยค่ะอีกเวิ้งนึงเนี่ยนี่สีส้มๆตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงนั้นอีกนี่ดอกใหญ่นั่นนะคะเวิ้งนั้นน่ะเยอะเลยโอ้โหน้องหลีที่น้องหลีเวิ้งนี่เยอะมากสวยด้วยยังไปตรงนู้นอีกนะคะนั่นน่ะสีส้มๆไปตรงนู้นถึงได้บอกว่าตรงจุดเนี้ยเมื่อปีที่แล้วอ่ะมันปูส้มเยอะจริงๆยังดอกเล็กๆอยู่เห็นแล้วนึกถึงยายทองยายทองน้องตูนน่ะที่ยายทองไปเก็บเห็ดมันปูน่ะดูนี่ค่ะเล็กเท่าหัวเข็มหมดมีอีกเยอะเลยนี่ค่ะโอ้โหสวยนะเนี่ยสีสวยจังสีสวยดูค่ะดอกเล็กๆเนี่ยเต็มเลยโหโหดอกเล็กๆท
ที่เป็นเชื้อเห็ดอยู่อ่ะเยอะมากเลยแย่เลยค่ะเห็ดผึ้งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเห็ดผึ้งสงสัยตรงนี้เป็นที่กวางนอนหรือเปล่าถ้าที่กวางนอนใบไม้มันจะเรียบเรียบกลัวเห็บเมื่อกี้ฉีดสเปรย์ค่ะอีกครั้งนึงแล้วค่ะสเปรย์มันป้องกันได้แค่2ชั่วโมงนี่ต้องใช้ความอดทนเด้เก็บเห็ดมันปูเขากวางที่เอาไปซ่อนไว้ตรงโคนต้นไม้ปีที่แล้วมาเดินดูไม่เจอค่ะสงสัยมีคนมาเจอแล้วก็เก็บไปวันนี้ก็จะไม่ไปเดินหาอีกเพราะว่ามันเหนื่อยนู่นนั่นนะคะน่าสงสารตรงที่ว่าเห็ดผึ้งเมื่อกี้เนี่ยดอกเนี้ยค่ะที่แท้แล้วมันมีอีกดอกนึงอยู่ตรงนี้แล้วอีกดอกอยู่ตรงนี้สีมันเหมือนกับเปลือกไม้มองไม่เห็นไม่แน่นะอาจจะเจออีกนะเนี่ยเห็ดผึ้งนวลไปดูสิเห็ดผึ้งหรือว่าลิ้นจือเห็ดผึ้งโอ้ยเห็ดผึ้งโอ้ยแบบนั้นอีกแล้วค่ะที่ว่าข้างหลังเหมือนเห็ดผึ้งแต่ตรงนี้เป็นกลีบค่ะโอ้เห็ดอะไรก็ไม่รู้หูเยอะมากเลยเยอะแล้วเป็นเข้าแถวเป็นระเบียบด้วยนะน่าค่ะนู่นนี่ดอกขนาดเนี้ยแก่แล้วต้องเก็บได้แล้วค่ะเนี่ยไม่รู้จะใช้มือไหนเก็บแชนเทเรนYeah, edible. Yes. So beautiful. Do you cook them? Excuse me? Do you cook them? Oh yeah. You have to cook at least 15 minutes. Yes. Beautiful. Yeah.ไม่เก็บแล้วตรงนี้ดินเยอะตรงนี้จะชื้นค่ะพื้นเปียกเห็นไหมล่ะฝรั่งใช่ว่าเขาจะรู้จักเห็ดหมดทุกคนส่วนมากน้อยคนนะคะที่เขาจะรู้จักเห็ดนะเขาจะกินแต่เห็ดที่เขารู้
เก็บแบบนี้เลยนั่นสินะถอนเลยโหดินแล้วเปียกด้วยนั่นน่ะไม่ใช่น้อยๆนั่นน่ะโหเยอะจังมันต้องเก็บแบบเนี้ยอากาศแบบเนี้ยกำลังสบายมันไม่ร้อนอากาศร้อนๆเดินป่านั้นมันจะเหนื่อยค่ะเนี่ยดอกขนาดเนี้ยดอกขนาดเนี้ยกำลังอุ้ยอุ้ยโอ้ลิ้นหมาเมืองเนี้ยป่าจะเยอะค่ะแต่ละป่าน่ะเห็ดมากน้อยต่างกันอย่างป่านี้เมื่อปีที่แล้วป่านี้นะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะเมื่อปี18 Hen of the Wood เยอะมากเลยเยอะเยอะแต่ปี19มีอยู่2ดอกเล็กๆแต่ว่า Honey Mushroom เขาเยอะสวยด้วยค่ะก็ต้องรอดูว่าปีนี้ Honey Mushroom จะเยอะไหมชอบเก็บฮันนี่มัชรูม